มาต่อกันที่พระเอกหนุ่มณเดชน์คุกิมิยะนะคะที่ได้ออกมาเผยถึงสาเหตุที่ต้องเลื่อนงานแต่งออกไปก่อนค่ะเจ้าตัวบอกเลยว่าเป็นเรื่องของเวลากลัวเตรียมงานไม่ทันไม่เกี่ยวกับที่หมอดูทักนะคะยังคงยืนยันนะคะว่าเลื่อนแพลนแน่นอนหลังหนุ่มณเดชน์คุกิมิยะเนี่ยเคยออกมาบอกไปแล้วว่างานแต่งยังไม่ลงตัวค่ะล่าสุดเจ้าตัวก็ได้เผยถึงสาเหตุว่าเป็นเรื่องของเวลาเลยคาดว่าปีนี้เนี่ยไม่น่าจะทันแล้วนะคะเพราะว่าตนแล้วก็ย่าย่าอยากใช้เวลาจัดเตรียมดีเทลทุกอย่างเองไม่ใช่เรื่องของฤกษ์ค่ะทั้งนี้ก็คิดว่าน่าจะข้ามไปปีหน้าก็คือ2568ยืนยันว่าไม่เกี่ยวกับที่หมอดูทักเลยค่ะจริงๆปีนี้ไม่ได้นะครับผมใช่เพราะว่ามันเรื่องงานด้วยเรื่องอะไรด้วยความพร้อมหลายอย่างการเตรียมงานก็คงต้องพิจารณาต่อไปคือเรารู้สึกว่าเราอยากจะแบบมีเวลาในการที่จะมานั่งจิ้มมานั่งเลือกทุกอย่างใช้เวลากับมาจริงๆจะเลือกดีเทลอะไรเนี่ยไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวกับหมอดูที่ไหนเลยเกี่ยวกับหมอสองหมอณเดชน์กับหมอย่าๆนี่แหละ